ลาออกจากตำแหน่งหาผู้มีความสามารถมาทำหน้าที่แทนแล้วก็ยังมีการนี่แหละครับจัดกิจกรรมคล้ายๆเชิงสัญลักษณ์เป็นการซ้อมตายนะครับคุณศิระใช้คำนี้นะครับนี่ก็คือการให้ช่างภาพเก็บภาพนะครับการซ้อมตายก็เป็นสะท้อนปัญหาในฐานะผู้แทนประชาชนที่รับรู้รับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่นะครับคุณศิระเป็นส.ส.เขตนะครับถือว่ามีความใกล้ชิดกับชุมชนใกล้ชิดในพื้นที่พอสมควรนะครับวันนี้ผมทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรนะครับตั้งแต่มีวิกฤตโควิดมาร่วม2ปีผมหมดแรงหมดทุกอย่างช่วยเหลือประชาชนและพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องผมติดโควิดกันตายวันเท่าไหร่การบริหารของอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อการบริหารงานของอธิบดีอย.การนำเข้าเรื่องยาเรื่องของวัคซีนขณะนี้เรายังไม่มีความชัดเจนให้กับประชาชนว่าวัคซีนมันจะได้เมื่อไหร่จะฉีดครบเมื่อไหร่คนหนึ่งก็บอกว่าไม่มีอำนาจก่อนหน้านี้ที่จะมีโควิดรอบที่4เนี่ยที่ตามข่าวแถลงข่าวกันว่าได้สั่งวัคซีนกันแล้วจำนวนเท่านั้นเพียงพอมากที่สุดในโลกแล้วประชาชนไม่ต้องกังวลกี่เดือนแล้วครับเป็นปีแล้วครับแล้วตอนนี้บอกว่ามาแถลงอีกทีว่าตัวเองไม่มีอำนาจแล้วกลับไปดูตัวเองแถลงก่อนว่าตัวเองเป็นคนสั่งใช่ไหมอธิบดีควบคุมโรคติดต่อท่านไหวไหมถ้าสามารถจะทำงานชิ้นนี้ให้ประชาชนให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตโควิดได้หรือไม่ถ้าไม่ไหวท่านพักเถอะกระทรวงสาธารณสุขมีหลายกรมมีผู้ในแพทย์จำนวนเยอะมีผู้มีความรู้ความสามารถจำนวนมากอธิบดีต่างๆท่านก็ถ้าท่านติดขัดเรื่องการครับนำเข้าวัคซีนติดขัดเรื่องยารักษาโรคท่านรับชอบปล่อยไหมไม่ไหวท่านบอกลูกพี่ท่านเลยลาออกหรือหาคนมาแทนท่านวันที่ประชุมอนุกรรมการก็ประมาณคณะอนุพันธ์คุณรุ่งพันธ์ท่านก็ตอบในคณะเราไม่ชัดเจนว่าวัคซีนจะได้เมื่อไหร่ยังไงนะและการสั่งวัคซีนสั่งตั้งแต่เป็นปีแล้วทำไมไม่เข้ามาท่านก็ไม่ชี้แจงให้ชัดเจนสัญญาก็ไม่เอานำมาชี้แจงในคณะอนุจนต้องมีการแขวนและท่านบอกพื้นฐานที่ประชุมว่าตอนที่สั่งยังไม่เห็นวัคซีนเลยยังไม่รู้คุณภาพของวัคซีนแต่สั่งแล้วทำไมมันไม่ได้ทำไมสั่งแค่ชนิดเดียวมีอะไรผิดปกติหรือไม่กับการสั่งที่บอกแทงม้าตัวเดียวม้าตัวนี้มันมีอะไรพิเศษเหรอท่านอธิบดีเราไม่อยากจะคิดว่ามันมีอะไรพิเศษจนต้องสั่งแค่ม้าตัวนี้ตัวเดียวจนทำให้เกิดวิกฤตประชาชนเจ็บป่วยล้มตายกันเพราะไอ้ม้าตัวนี้ม้าพิเศษอะไรมีวัคซีนตั้งหลายชนิดเพราะอะไรวันนี้ท่านต้องตอบให้ประชาชนทั้งประเทศด้วยความชัดเจนที่ตรงตื่นขึ้นมาสับสนตื่นขึ้นมาเพื่อนฝูงคนที่ผมรักประชาชนตายแต่ประชาชนเจ็บติดโควิดแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยเดินไปเนี่ยหวาดระแวงเนี่ยจะมีโควิดไหม
ผมทำได้ตอนแรกผมก็หาเตียงได้หาโรงพยาบาลได้แล้ววันนี้ทำไม่ได้หาได้แค่ฟ้าทลายโจรกับถุงยางชีพและถุงฟ้าทลายโจรผมซื้อมา80บาทเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนี้กระปุกนี้ราคา250ผู้เกี่ยวข้องทำอะไรกันอยู่จะซ้ำเติมประชาชนไปถึงไหนจาก80เป็น250หาซื้อไม่ได้ด้วยกระปุกอย่างนี้หาพระเทวีชนให้ประชาชนไม่ได้คุณต้องไปดูแลราคาให้คอยเป็นธรรมอย่าให้ขาดตลาดวันนี้ผมเชิญพี่น้องสื่อมวลชนมาเนี่ยผมไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้จะติดโควิดเมื่อไหร่แต่วันนี้ผมยังมีปากที่พูดให้แทนประชาชนมีการสั่งเสียให้ญาติพี่น้องลูกผมได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมขอซ้อมตายหากติดโควิดตายไม่สามารถจะสั่งเสียให้พี่น้องลูกเมียได้และไม่เห็นหน้าวันนี้ก็ได้เห็นหน้าผมถ้าผมติดโควิดตายจะไม่เห็นหน้ากันอยู่ในโรงก็ยังไม่สามารถเปิดฝาโรงได้